ชมพูเคลียร์ผลิตภัณฑ์โอวันติดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนูทร็อกซันกลับเข้าสู่ Talent Scout Talent ซีซั่น6มั่นใจไม่มีอะไรต้องปิด Presented by Clear ในรอบ Semi-Final ผมย้ำอีกครั้งนะครับท้ายรายการเรามีกติกาพิเศษครับทีมอันดับ3ของแต่ละสัปดาห์จะกลับมาอีกครั้งขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเท่านั้นครับและทีมสุดท้ายในรอบ Semi-Final นี้พวกเธอมาพร้อมกับความสวยและเซ็กซี่การเต้นที่แข็งแรงเร่าร้อนที่สุดในเวทีนี้ TGT 30 Daily Projectอาชีพดูก็รู้สวัสดีค่ะพวกเรา Daily Project ค่ะความรู้สึกที่ผ่านเข้ารอบเซมิไฟแนลนะคะจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะมาถึงรอบนี้เนาะถือว่าเป็นกำไรค่ะที่ทุกคนตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมาทั้งหมดค่ะสำหรับคอนเซ็ปต์ในรอบเซมิไฟแนลนะคะเราก็จะมาในทีมสปอร์ตเกิลซึ่งจะแตกต่างจากรอบแรกค่ะเราก็จะมีการเพิ่มท่าที่เป็นบูตี้แดนซ์เนี่ยให้มากขึ้นในโชว์นี้เราอยากจะโชว์ความแข็งแรงให้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าคอนเซ็ปต์เนี้ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่คือด้วยท่ามันอาจจะดูแรงไปอยากให้ทุกคนลองเปิดใจรับรองว่าเพชแน่นอน เออใช่นางสวยนางเซ็กนางแซ่บแต่นางมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่แบบผู้หญิงก็เชียร์นางอะรู้ออกมาแล้วก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองความคาดหวังของเรานั่นก็คือแค่ให้ทุกคนนะคะจำเราได้อย่างน้อยๆก็เห็นทีมนี้พวกเรา Daily Project อะไรแบบนี้ค่ะทีมที่30 Daily ProjectSee them other girls, they can't get past me. They can't outfresh me, they can't outclass me. It's rainy weather, better bring an umbrella. Ella, Ella, that's an acapella. Wait, hold up, let me brag. ที่30 Daily Project
โอ้โหแม่ไม่เห็นหน้ากันเลยนะครับโอ้โหใครจะเป็นคนเล่าถึงการแสดงที่เพิ่งผ่านไปครับค่ะยังไงก็พวกเราก็อยากจะฝากนะคะการเต้นสไตล์บูตี้แดนนะคะให้คนไทยทุกคนนะคะเปิดใจยอมรับค่ะว่ามันก็คือการเต้นสไตล์หนึ่งเท่านั้นที่แบบว่าโชว์เรือนร่างเล็กน้อยค่ะก็หวังว่าคนดูนะคะก็จะถูกใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะถ้าผมจะต้องคุยกับกรรมการคนไหนเป็นคนแรกผมว่านิติพงษ์หอนาคเหมาะที่สุดนะครับผมไม่ค่อยถนัดเรื่องผู้หญิงเท่าไหร่ เอาจริงๆดีกว่าว่าเมื่อกี้ก็ยังคงมาตรฐานนอกจากจะมีความสุขแล้วยังได้รับทราบถึงความแข็งแรงและการทำงานที่หนักของพวกคุณด้วยขอให้ทุกคนช่วยกันโหวตนะครับแม่เขาไม่ถนัดเรื่องผู้หญิงจริงๆนะครับคุณเบนชลาทิพย์ครับครับระหว่างที่ดูโชว์ไปเนี้ยเรารู้สึกได้ถึงพลังงานจากคุณผู้ชายด้านหลังในห้องส่งมากๆแล้วผมเชื่อว่าทีมนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ได้รับคะแนนโหวตจากคุณผู้ชมสุภาพบุรุษทางบ้านอย่างล้นหลามนะครับไปต่อกันที่คุณพัชรศรีครับท่าเดิมฉันยังทำไม่ได้นี่เพิ่มท่าใหม่มาอีกแล้วแต่รู้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วรู้ว่าคุณต้องใช้พละกำลังมหาศาลในการเต้นออกมาแบบนี้เลยให้พร้อมเพรียงกันถ้าคุณผู้ชมทางบ้านถูกใจกับโหวตกันเข้ามาสิคะและสุดท้ายที่คุณคัทธริยาครับแข็งแรงนะคะแล้วก็ดูออกว่ามีการซ้อมกันอย่างมากมายเลยทีเดียวเพราะว่ามีความพร้อมเพรียงแล้วก็ขนาดเราเป็นผู้หญิงเองเนี่ยเราดูแล้วเราก็ยังเพลินหูเพลินตาเลยอ่ะก็ขอให้โชคดีสู่รอบไฟนอลค่ะขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเท่านั้นนะครับอยากเห็นโชว์นี้อีกในรอบไฟนอลพิมพ์เลยครับ TGT 30แล้วส่งมาเลยครับที่4838999เดี๋ยวนี้เลยนะครับ TGT 30 Daily Project เสร็จสิ้นไปแล้วครับการแสดงของทั้ง6ทีมในสัปดาห์นี้ยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยให้คุณผู้ชมได้โหวตเข้ามาอีกนะครับเพราะช่วงหน้าเราจะทำการปิดโหวตและประกาศผล2ทีมสุดท้ายที่ได้เข้าสู่รอบไฟนอลในสัปดาห์นี้มี6ทีมใดบ้างทบทวนกันอีกครั้งสิครับYou're the one I need. You're the only one I see.